วัสดีครับรายการ A+ Studio Go Around คลิปนี้เราจะพากันไปทัวร์ที่ Stanley Mini Venture เมืองคนจิ๋วตั้งอยู่ที่เกตเวย์เอกมัยครับซึ่งตอนที่ไปก็มีโปรมา3จ่าย2พอดีคุ้มเลยตกคนละ300บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม650บาทได้บัตรกันมาแล้วเข้าไปลุยกันเลยภายในก็จะแบ่งแยกเป็นหลายๆโซนนะครับมีรางรถไฟล้อมรอบด้วยเทือกเขาใหญ่อลังการและแน่นอนต้องมีขบวนรถไฟวิ่งวนลูปแบบนี้อยู่ด้วยโซนนี้ก็เข้ามาในตัวเมืองแหล่งชุมชนผู้คนพลุกพล่านกันบ้างครับมีเรือกำลังแล่นอยู่บนน้ำด้วยก็จะมีการจัดไฟต่างๆทำให้ความรู้สึกเหมือนผู้คนตัวจิ๋วนี้กำลังใช้ชีวิตอยู่จริงๆเลยเจ้าหัวรถไฟโทมัสด้วยนะและยังมีสวนสนุกให้เล่นอีกด้วยนี่มาปิกนิกตั้งแคมป์กันยังจะมีตามมาสมทบกันอีกหรือนี่โซนเร้นรับพิศวงหน้าขนลุกก็มีนะเออกระชากฟิลมาเที่ยวโคโลกเหนือกันบ้างมาชมหมู่มวลนกเพนกวินกำลังเรืองร่ากันใหญ่เชียวมีรถไฟวิ่งตัดผ่านหิมะด้วยในส่วนของตัวหมู่บ้านชุมชนมีการประดับประดาไฟตกแต่งกันอย่างสวยงามเปลี่ยนบรรยากาศมาริมหาดมีคนออกแล่นเรือใบกันเพียบเลยแวะกลับเข้าเมืองกันอีกทีมีรถมาจอดเรียงรายกันมากมายหลายคันท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสีโซนนี้ก็จะเป็นเหมือนท่าเรือขนส่งขนาดใหญ่มีกระเช้าลอยฟ้าด้วยแฮะ
ตรงนี้ก็จะมีที่บังคับโดยที่เราสามารถบังคับเจ้าเรือสีแดงลำนี้ได้อีกด้วยนะเออถอยออกมาดูมันอลังการมากจริงๆครับโซนต่อไปเราจะเข้าไปยังตัวเมืองย่านธุรกิจกันมีตึกสูงมากมายรถราขวักไขว่อ้าวนี่คนโดดตึกหรือไฟไหม้กันละนี่เข้าไปดูกันใกล้ๆรูปเผินๆนี่เหมือนอยู่บน BTS เลยนะย้อนกลับมาดูยอดตึกกันอีกคาใจสุดๆแต่ลุงเนี่ยจะโดดตึกใช่ไหมมุมนี้นี่วิวสวยดีจริงๆเลยมาถึงโซนสุดท้ายแล้วนั่นก็คือเวลรี่ไทยคือโซนเมืองไทยเรานี่เองแหละแต่ยังปรับปรุงไม่เสร็จนะครับหรือจะเห็นเป็นสภาพโครงสร้างแบบนี้ไปก่อนนะก็เป็นเมืองจำลองที่ให้พวกเรามาเดินชมเพลินๆมีความสุขได้อย่างเต็มที่จริงๆครับหากใครสนใจก็มาเที่ยวกันได้นะครับที่ Stanley Mini Venture Gateway เอกมัยครับรายการ A Plus Studio Go Around สามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/aplusstudiov2 และ YouTube Channel www.youtube.com/aplusx อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ